ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจากเทือกเขาตะนาวสีตั้งแต่อเภอบางสะพานกุยบรุรี300ยอดปราณบุรีอเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันและอเภอหวัวหินไหลลงเขื่อนปราณบุรีถึงวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำในเขื่อนปัจจุบันมีปริมาณน้ำกว่า328ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ80 ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปลานบุรีสำนักชนลประทานที่14ต้องเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนลงสู่แม่น้ำปลานบุรีวันละ2.16ล้านลูกบาศเมตรเพื่อรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มค่ะ ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนมากแบบนี้นะคะทําให้ทางกร,กรมชลประทานก็แจ้งไปยังโครงการชลประทานจังหวัดแถบฝั่งตะวันตกค่ะให้มีการประสานกับพื้นที่เรื่องการระบายน้ําเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็จะได้ให้ประชาชนนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกันได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีการจัดเตรียมเครื่องมือรวมไปถึงอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่หนองคายเช้าว,วันนี้ไปดูระดับ น้ำโขงที่หนองคายไหลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกระแสน้ําก็ไหลแรงด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งก็หลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ตอนบนของสอปป,อปอลาวติดต่อกันหลายวันนะคะเช้าวันนี้ระดับน้ําอยู่ที่8.30เมตรเพิ่มสูงจากเมื่อวาน169เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าตลิ่งเพียง3เมตร90เซนติเมตรคาดวันในวันพรุ่งนี้จะสูงขึ้นอีกกว่า2เมตรเนื่องจากว่าน้ําโขงจากทางตอนบนที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพิ่มสูงขึ้นโดยกระแสน้ําที่ไหลแรง ทําให้ต้องเสริมความแข็งแรงของแพและโป๊ะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้มั่นคงแข็งแรงขณะที่เรือโดยสารข้ามฝั่งและเรือขนส่งสินค้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ